จริงผ่านจอเลือกรถเลือกคนเลือกคนแกครับรถเก่าอารมณ์มันอยากเสียนะถึงสีขาคนใดคนละคือในใจยังคงมีให้เห็นกันอย่างต่อเนื่องครับสำหรับแก๊งชนตบทรัพย์ที่ยังคงออกอาละวาดและทำกันเป็นกระบวนการเหมือนเดิมล่าสุดได้เกิดขึ้นกับคุณไขแสงในขณะที่เขากำลังขับรถไปรับหลานที่อำเภอกันทราลมจังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาระหว่างทางได้มีรถปิกอัพ2คันวิ่งอยู่ข้างหน้า1คันและข้างหลังของรถคุณไขแสงอีก1คันซึ่งรถปิกอัพที่อยู่ด้านข้างหน้าพยายามขับรถอย่างช้าๆให้คุณไขแสงแซงพอมีจังหวะแซงได้คุณไขแสงก็ขับแซงไปในระหว่างที่เขากำลังขับรถเปลี่ยนเลนอยู่นั้นรถปิกอัพที่ชะลออยู่ด้านซ้ายก็เร่งเครื่องไปชนกับรถของคุณไขแสงทันทีจากนั้นรถปิกอัพคันดังกล่าวก็ขับปาดหน้ารถคุณไขแสงพร้อมกับลงมาเจรจาเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายเขาก็ลงมาด่าว่ารถเขากับบุ่มนะเห็นรถเขาบุ่มบ้านผมก็เลยว่ารถพ่อนากับบุ่มมาตะกอนได้ว่ะบ้านเขาก็เลยเป็นเกิดแล้วร่มเสียก็เลยจากไหนว่าเขาก็ขืนรถเขากลับก็เลือกเขาเห็นกองหนารถกับมือจักรนะก็เลยแยกย้ายกันไปกันแต่เป็นผู้ใดไปทางสิก็เห็นเป็นสังเกตหรือขับซาๆนี่ก็จะพยายามแซงตอนทางเปียวคอยไปคอยแซงเขานะเพราะว่าแล้วบางทีมันก็สิมาสองขั้นถ้าว่าแซงมันยังบีบไล่ให้ห้าวเป่าลบนะมันก็สิเสียดเขาอีกเป็นความบังเอิญจริงๆที่คุณไขแสงเคยเจอกับเหตุการณ์ลักษณะนี้มาแล้วจึงไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นในบ้านของเราเพื่อย้ำเตือนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ต้องตกเป็นเหยื่ออีกต่อไปเราย้อนไปชมและหาทางออกพร้อมๆกันครับสิบสองพฤษภาคมที่ผ่านมาได้เกิดเหตุรถเฉียวชนกันขึ้นที่บริเวณถนนพหลโยธินครับซึ่งถ้าหากมองทั่วๆไปแล้วหลายคนก็อาจจะคิดว่านี่ก็คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำบนท้องถนนในบ้านของเราและเมื่อเกิดเหตุขึ้นก็จะมีการเจรจาชดใช้ค่าเสียหายกันแล้วก็แยกย้ายกันไปแต่สำหรับคุณพานุเดชอินศรีเจ้าของภาพนี้กลับไม่ได้มองอย่างนั้นเลยครับเพราะเขาคิดว่าอุบัติเหตุในครั้งนี้เกิดขึ้นมาจากความตั้งใจของคนบางกลุ่มซึ่งหวังประสงค์ต่อทรัพย์เวลาประมาณ22นาฬิกากว่าๆนะครับผมก็ขับรถกำลังจะกลับบ้านนะครับที่ตรงข้ามมอกรุงเทพนะฮะผมกำลังขับมาเรื่อยๆพอขับมาเรื่อยๆปุ๊บผมก็เจอเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ฮะเดี๋ยวผมไปดูปุ๊บคุณพานุเดชบอกอีกว่าสิ่งที่ทำให้เขามั่นใจว่านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุทั่วๆไปคือพฤติกรรมของการขับขี่รถบนท้องถนนของผู้ต้องสงสัยครับซึ่งเดิมทีรถกระบะของผู้ต้องสงสัยคันที่1จะขับต่อหลังรถเก๋งผู้ต้องสงสัยอีกคันหนึ่งพอมีรถของเหยื่อที่มีสภาพเก่าและดูท่าทางจะเป็นผู้สูงอายุขับแซงขวาขึ้นมาจู่ๆรถกระบะของผู้ต้องสงสัยก็ขับจี้ท้ายรถเหยื่อซึ่งเขาคิดว่าถ้าหากจะแซงส่วนใหญ่ก็จะส่งสัญญาณไปแจ้งขอทางเฉยๆแต่สำหรับเหตุการณ์นี้เขาขับออกไปทางไหลทางแล้วก็เบียดรถของเหยื่อให้หลบไปอยู่ในช่องทางซ้ายจากนั้นรถเก๋งของผู้ต้องสงสัยอีกคันที่ชะลออยู่เลนซ้ายก็จะเบี่ยงขวาขึ้นมาเพื่อให้เฉี่ยวชนกับรถของเหยื่อครับจอดเสร็จปุ๊บผมก็ลงมาคุณลุงก็สวัสดีครับสวัสดีครับโดนชนหรอโดนชนด้วยหรอผมก็บอกอ๋อไม่ได้ชนครับพอดีผมมีกล้องหน้ารถผมก็เลยไปคุยกับคนในรถผมก็เปิดคลิปให้เขาดูนะเขาแล้วผมก็บอกเนี่ยเห็นไหมครับว่าเนี่ยมันเบี่ยงชนนะอะไรเงี้ยเขาก็บอกเออว่ะระหว่างที่คุณพนุเดชกำลังเอาภาพให้คนในรถผู้เสียหายดูฝั่งผู้ต้องสงสัยก็เรียกคุณลุงลงไปเจรจาพร้อมกับบอกให้คุณลุงชดใช้ค่าเสียหายโดยจะอ้างเรื่องของสิทธิประกันภัยซึ่งประจวบเหมาะกับว่ารถของคุณลุงไม่มีประกันภัยด้วยทำให้เขายอมจ่ายเงินไปถึง 2,000 บาทสำหรับวิธีรับมือกับเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้อย่างแรกแน่นอนครับต้องมีสติพยายามประคองไม่ให้ขับรถไปชนกับรถผู้ต้องสงสัยอย่างที่2หากชนแล้วก็อย่าเพิ่งลงจากรถให้โทรเรียกประกันหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจซะก่อนสุดท้ายหากคู่กรณีต้องการเจรจาเรื่องราวค่าเสียหายก็ให้ชวนไปเจรจากันที่สถานีตำรวจเท่านั้นนะครับอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะนั่นอาจจะทำให้คุณตกเป็นเหยื่อไปโดยไม่รู้ตัวก็ได้
จริงผ่านจอ